อยู่กลางทะเลทรายมาท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในแมปอดัตตี้ทริปนะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาเอาประตูห้องน้ำไว้อันนี้เบิร์ดผมจะเห็นคอมเมนต์เหลืออะไรวะเขาบอกว่าเนี่ยประตูห้องน้ำอันเนี้ยมันสามารถเดินทางได้มันไปได้จริงเหรอวะก็รับชมคลิปฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง9 ไลค์ได้ไหมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนมาเดี๋ยวเราจะลองเอาไปเลยมันจะใช้ได้จริงป่าวะมันจะเอาไปใช้ไงโอ้ไม่นี่เหรอประตูซ่วมรูปหัวใจนี่เหรอมันจะไปได้ไกลไหนมาลองใช้ดิไปไงอะถ้าเกิดว่าเรากด F นี่เหรอมันเดี๋ยวมันจะไปแบบนี้เลยเหรออ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองท่านผู้ชมตอนนี้ผมไปได้ 40-50 เมตรแล้วไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนเอาถ้าเกิดว่าเราหิวล่ะเราจะเอาไปไงอ่ะมันสามารถพุ่งได้เร็วกว่านี้หรือเปล่าวะเดี๋ยวนะทำไมมันถ้าพายุมาทำไงอ่ะอ้าวหล่นลงสรุปไปได้ปะเนี่ยไปดีเอาไม่ไปอ่ะเราต้องกดแถวไหนว่ามันจะได้ไปกดแถวนี้เหรอเฮ้ยนี่ไงท่านผู้ชมโอ้ไม่เซตไปแล้ว200 เมตรเอ้าทำไมหล่นลงถ้าเรากดตรงไปเฉยมันก็ไปนะก็ไม่มีอะไรนี่วะอ้าวหล่นลงอีกแล้วสรุปไปได้ไปเนี่ย1-2เอาใหม่1-2ท่านผู้ชมไปแล้วโอ้โคตรแรงถ้าเราชี้หน้าขึ้นฟ้าท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันจะเหาะเร็วกว่าเดิมนะเว้ยดูดิไปได้400 เมตรแล้ว ดูดิ500 เมตรท่านผู้ชมผมลอยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายโอ้โหโคตรสูงเวอร์วางอลังการท่านผู้ชมไปแล้วขีดความหิวเรามันก็ลดลงเรื่อยๆเนาะไม่รู้ว่าจะรอดไหมเฮ้ยผมจะมาได้กิโลนึงแล้วท่านผู้ชมเว้ยตอนนี้อยู่ที่900 เมตรลอยอยู่ไหนไม่รู้ตอนเนี้ยมันมองไม่เห็นอะไรเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวปลิวลนเอ้าประตูผมไปไหนละไปนู่นแล้วโอ้ my god เฮ้ยมันไปได้จริงๆผมมาได้กิโลนึงแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอแวะได้ป่าววะถ้าแวะพวกนั้นมันจะมาทำร้ายเราเปล่าถ้าผมเก็บไม่ได้นี่ก็คือเรียบร้อยเลยนะอันเน่เฮ้ยเป็นกรรมละ ลอยไอ้ลอยหนีพวกนั้นโอ้ไม่อย่าโอ้ไม่เดี๋ยวผมต้องหนีพวกนั้นก่อนเอ้ยผมจะไปเอาของกินยังไงท่านผู้ชมผมหิวแล้วเนี่ยผมเริ่มจะหิวแล้วขอกินได้ไหมผมได้ของกินแล้วท่านผู้ชมผมกินอะไรไม่รู้เมื่อกี้กด F ไปดีเอ้าประตูไม่ไปอ่ะไอผมโดนซอมบี้โอ้เอ้ยมันไม่ไล่ละโอเคเราก็ผ่านมา2 กิโลแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมยังไม่เจอพายุไม่เจออะไรเลยเว้ยฟ้ายังสว่างเหมือนเดิมนะโอ้ท้องฟ้าสดใสพยายามอย่าหันลงนะเว้ยเผื่อมันจมลงถ้าเกิดว่าพายุมานั่นไงผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยเฮ้ยท่านผู้ชมประตูอย่าโอ้ไม่มันจะปลิวถ้าประตูปลิวนี่เรียบร้อยเลยนะท่านผู้ชมเราไม่มีไอเทมในการเดินทางเลยนะ เดี๋ยวใจเย็นพายุโอ้พายุแรงเดินเอ้ยผมเจอบ้านผมไม่กล้าไปเลยผมจะโดนอะไรอีกป่ะเนี่ยโอ้ไม่ท่านผู้ชมพายุโอ้ไม่ใจเย็นเฮ้ยตอนนี้ผมปลิวใจเย็นผมกลัวประตูหายมากเกมพายุน่าจะหายแล้วอันนี้มันอะไรวะเนี่ยเราแวะลงไปได้ปะอุ้ยเดี๋ยวพุ่งมันแบบนี้เลยใจเย็นสวัสดีคุณเป็นใครคุณขายอะไรผมไม่มีเงินนะมันใช้เงินอะไรซื้อมาให้แน่ใจถ้าผมซื้อผมไม่รู้เอาของไว้ไหนเว้ยไม่ซื้อหรอกไปเลยดีกว่าเดินทางต่อได้นี่ไงผมมาจบอยู่ตรงเนี้ยท่านผู้ชม EP ที่แล้วเนี่ยโอ้ไม่ถ้าเลยตรงนี้ไปผมไม่รู้นะอ๋อมันจะเป็นสะพานขาดแบบนี้เหรอโอ้ไม่นี่ไงโอเคท่านผู้ชมผมจะเลย 5,000 แล้วโอเคผมทำลายสถิติเก่าแล้วโอ้โหผมรอดได้ไงเนี่ยผมเลย 5,000 แล้วเลยเนี่ยจะเข้า10,000ไปเนี่ยไปต่อท่านผู้ชมเมื่อตะขีดความหิวผมมันเริ่มลดแล้วเว้ยเหลือครึ่งหลอดแล้วตอนเนี้ยโอ้ไม่ความซวยกำลังจะมาเยือนแล้วหรือเปล่าเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วหรือเปล่าผมขอ10,000ก็ได้ยังดีอ่ะใช้ประตูซ่วมอันเดียว แต่ตอนเนี้ยผมขอแวะกลางทางก่อนหิวแล้วโอ้ไม่เขาบอกว่ามันสิ้นสุดที่ 20,000 ใช่ไหมณตอนนี้โอ้ไม่สวัสดีบ้านมีอะไรให้เก็บไหมผมเปิดประตูมาเนี่ยผมว่าเรียบร้อยเฮ้ยมีอะไรกินไหมผมไปหยิบอะไรมาเนี่ยฉันมาขอของกินแกมีอะไรกินไหม ใจเย็นใจเย็นพี่ซอมบี้ ผมมาหาของกินเปิดนี่ไงท่านผู้ชมผมเห็นกล้วยแล้วเอ้ยผมได้กินกล้วยเว้ยเฮ้ยมันเตะแอปเปิ้ลออกมาท่านผู้ชมโอเคดีได้กินขอกินอีกได้เป่าแล้วผมไปหยิบอะไรมาเนี่ยผมจะเอาโดนัทเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมันมาแบบนี้เลยขี่ประตูหนีดิเอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ลูกพี่ความพยายามอยู่ที่ไหนโดนัทผมได้แล้วกินโอเคโดนัทกินมันจะพลังงานเยอะนะท่านผู้ชมไปแล้วก็เอาประตูหนีไปเลยฮ่าโอเคท่านผู้ชมอย่างน้อยเราก็แวะได้กินปะสิ่งที่สำคัญก็คือความอิ่มนะเราต้องมีความอิ่มเราถึงจะไปรอดโอ้เข้า 7,000 นะท่านผู้ชมตอนนี้ผมเจอภูเขาอะไรไม่รู้อู้ลูกใหญ่มากภูเขาใหญ่มากโอ้ไม่จะมองไม่เห็นอะไรอีกแหละเข้าสู่ 7,000 แล้วนะอ้าวล่วงล่วงล่วงอยู่ด้านหน้าผมเจออะไรเหมือนเป็นบ้านอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะมันมีหมู่บ้านเลยจุดพวกนั้นผมไม่เคยเห็นนะเว้ยโอ้ my god โอ้โหตกประตูวิเศษเจ้าจงช่วยข้าอ้าวผมมองเป็นไงเป็นหมู่บ้านวะมันเป็นภูเขานี่ว่ะเป็นซอกภูเขาท่านผู้ชมเว้ยขอทั้งสองฝั่งเลยนะโอ้อันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันโอ้ไม่หมู่บ้านอะไรเนี่ยมันใช่หมู่บ้านหรือมันทางผ่านไปไหนวะแต่ผมข้ามมาแบบไม่ได้ใช้อะไรเลยมันเขามีประตูกั้นอะไรหรือเปล่าไม่รู้ดูดิมีอะไรปะเนี่ยจะมีอะไรแห่มานะเว้ยอู้ผมจะเข้าถึงหมื่นไหมเนี่ยเป้าหมายผมขอ 10,000 ก็พอแล้วถ้าไปถึง 20,000 ได้นะยิ่งดีนะให้รถอะไรอ่ะอ้าวอยู่เฉยๆมีรถอะไรมาวิ่งเนี่ยโอ้ไม่ฉันเจออะไรร้อนๆไม่เนี่ยด้านหน้ามันมีรถได้ไงวะมันไม่มีคนไม่ใช่เลยทำไมมันมีรถได้อะมันต้องมีอะไรแอบแฝงแน่นอน7,000แล้วท่านผู้ชมไปต่อไปต่อภูเขาลูกใหญ่มากโอ้โหโอ้ my god จะขีดความหิวผมเริ่มลดลงแล้วนะผมไปเจอสถานที่อะไรเลยเนี่ยโอ้ไม่ฉันจะฟาร์มของแต่บ้านด้านล่างมันมีบ้านวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมล่วงไปอันแน่มีอะไรบ้างในบ้านผีจะโหดกว่าเดิมปะวะเพราะว่าเรามาถึงไกลแล้วจะมีอะไรโหดกว่าเดิมปะไอ้ทำไมลอยเร็วกว่าเดิมวะสวัสดีมีอะไรกินปะวะในบ้านหลังเนี้ยไม่รู้เดินทางต่อดีกว่าไอ้ด้านนี้มีบ้านหลังใหญ่กว่าเดิมวะแล้วผมแวะบ้านหลังนี้วะสวัสดีมีใครอยู่ไหมอุ้ยเดี๋ยวมันมีสารมีถังอะไรนี่ถังเขาเรียกว่าสารอะไรวะกัมมันตรังสีอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้โอ้ไม่ท่านผู้ชมขีดความหิวผมไม่เหลือแล้วตอนนี้ผมต้องเดินทางต่อโอ้โหท่านผู้ชม 8,000 แล้วเว้ย 8,000 เมตรแล้วโอ้นี่ไงเจอบ้านมีกี่ตัววะเนี่ยเปิดออกมามีของกินปะเนี่ยนี่แต่ผมเจอกล้วยว่ะขอกล้วยได้ไหมอุ้ยขอกล้วยโอ้ผมจะตาย ผมไม่มีอาวุธที่จะสู้มันเลยผมไม่ได้เอาปืนมาด้วยหยิบกล้วยกินได้กินกล้วยแล้วมีอะไรอีกแปลด้านในอันเน่แกจะทำอะไรฉันกินพอแล้วแหละท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยไปหาด้านหน้าเวนกรรมไม่เจอพวกโดนัทพวกอะไรมันจะให้พลังงานเยอะกว่านะไปเฮ้ยทำไมอันนี้มันเร็วจังวะเฮ้ยทำไมมันเร็วจังบางทีทำไมมันช้าจังอะโอเคท่านผู้ชมเราจะเข้าหมื่นแล้วบางทีมันก็เดินทางเร็วเวอร์นะจะถึงหมื่นปะเนี่ยโหล่วง กำลังได้ที่เลยไป 9,000 แล้วโอ้ล่วงอีกแล้วมีอะไรอยู่ด้านหน้าเราท่านผู้ชมผมจะถึง 10,000 เมตรแล้วเว้ย10 กิโลใช่ปะโอ้ตอนนี้ฟ้ามืดแล้วอย่าบอกนะฝนตก ผมว่าฝนตกแน่เลยกินความหิวก็ลดลงน้อยลงเรื่อยๆท่านผู้ชมโอ้ไม่เฮ้ยฟ้าผ่าเฮ้ยผมจะถึง 10,000 เมตรแล้ว10,000ขึ้นเลข10,000ดิก่อนจะโดนฟ้าผ่าก่อนเฮ้ยอันนี้หมู่บ้านอะไรเนี่ยท่านผู้ชมผมเข้า 10,000 แล้วดูดิโอเคแต่ผมต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนอันนี้คือที่ไหนเนี่ยโอ้ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวซอกภูเขาขอหลบฝนก่อนแต่ไม่เป็นไรเราจะไปถึงผมจะมองไม่เห็นอะไรก็ตามเถอะแต่ผมจะไปท่านผู้ชมผมมาถึง 10,000 เมตรแล้วโอ้ไม่มีอะไรแน่นะแถวเนี้ยผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยผมมองไม่เห็นทางเลยมันอยู่ท่ามกลางความมืดมิดโอ้โหโคตรสู้ชีวิตว่ะไม่จะฟ้าสว่างแล้วเว้ย ฟ้าสว่างแล้วอู้ตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้ทำไมมีตะโขดหินเต็มเลยเว้ยเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนได้ปะท่านผู้ชมเหมือนจะมีหมู่บ้านอะไรหรือเปล่าเอ้ยผมโดนยิงเอ้ยโอ้ไม่เรียบร้อยเอามันมีแบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยท่านผู้ชมก็ถือว่าดีนะใช้แค่อะไรนะใช้แค่ประตูห้องน้ำอันเดียวไปมาได้ถึง10,000 เมตรเลยเฮ้ยถือว่าเรามาไกลนะเนี่ยโอ้ไม่มาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปดีนะถ้าใครชอบก็ฝากแล้วก็แชร์ก็ซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายบายถือว่ามาไกลเลยใช้แค่ประตูอันเดียวว่ะเออว่ะอดโหดเลยผ่านได้ไงวะ10,000 เลยเกมไปแล้วก็ผมบ๊ายบาย